สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะสวัสดีนะคะก็เป็นบรรยากาศบ้านน้องนาฏยาพิวาสนานะแม่ๆค่ะบ้านอุ่นรัก FC น้องนาฏยาพิวาสนานะคะวันนี้ช่วงเย็นๆนะคะคุณพ่อก็ว่าจะพาลูกๆออกไปเดินนะฝนก็ตกอีกแล้วนะแม่ๆค่ะว่าจะพาไปช่วงกลางวันนะคะก็ยังไม่หายแฉะเลยนะคะบอกว่าเย็นๆสักพักจะพาลูกออกไปเดินนะคะฝนก็มาค่ะฝนก็มานะก็เลยคุณพ่อนะคะก็เลยปล่อยให้ลูกนะคะเดินรอบบ้านนะคะเพื่อที่จะคลายเส้นนะคะคลายเส้นขาที่เจ็บนะแม่ขาก็คุณพ่อบอกว่าน้องนัตยาเคล็ดขานะคะเคล็ดขาที่เจ็บนะด้านหน้านะคะตอนนี้นะคะก็คุณพ่อนะคะนวดให้แล้วนะคะเรียกว่าช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฟ้าฤดูฝนนะคะแม่ค่ะโอ้นึกว่าฝนจะไม่มาอีกนะคะฝนก็ดีมากเลยนะคะขอบคุณแม่ที่น้องท่านดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยก็ให้แม่ไข่นี่ก็ให้แม่ได้สินี่ไงแล้วมันไม่กินเหรอกินกับพี่เรื่อยแหละกินง่ายอยู่ง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องช้างและคนนะคะทำไมชอบเสานี้จังเลยลูกเมื่อเดินมาทีไรก็ชอบเฟียเสาตรงนี้มันเป็นยังไงคะเป็นยังไงครับพ่อควานพ่อจ๋าหลาเจ็บเมื่อนี้หลาสินอนบ่อีพ่อมานอนเป็นมูหลาเด้อพ่อจ๋ามื้อนี้ลูกพ่อลงมานอนเป็นมูหลาเด เป็นยังไงล่ะลูกนาตยาจ๋าเป็นยังไงแน่คนเงี้ยเก่งคนงามย่างอ้อมลูกย่างอ้อมเร็วๆย่างอีกย่างอีกอ
ดพริกผงให้แม่ด้วยนะพ่อเอาไข่ดาวไหมลูกจะดาวให้พ่อพ่อครับเอาไข่ดาวไหมเอาไข่ดาวไหมน้องเจงจะดาวไข่ให้ให้เขาเอาไข่ดาวไหมไข่ดาวสิบหมื่นสิบแสนหมดเลยค่ะแม่ค่ะโหเลี้ยงง่ายกินง่ายอยู่ง่ายมากๆเลยนะคะเอ้าอีหลาคือเขาที่แล้วบ้านี่เป็นยังไงคะชิคคุณหมอชิคอาการเป็นยังไงคะเย็นนี้จะนอนให้ไหมมันเหมือนเมื่อก่อนอะช่วงท้องอะไม่ค่อยอยากจะเดินใช่ไหมคะแล้วน้องเป็นอะไรอยู่ดีๆก็จะเป็นพ่อกินแล้วอ๋อที่น้องที่เราพาเดินเข้าออกในหมู่บ้านแล้วน้องไม่อยากจะเดินใช่ไหมคะกนาชิงเงาเพราะว่าลูกแรกนะคะลูกแรก22เดือนกับอีก10วันนะคะก็ลุ้นกันไปเรื่อยๆค่ะแม่ๆค่ะลุ้นกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่ๆน้องๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปบ้านน้องณัฏยาพิวาสนานะคะแม่ๆจ๋าก็มาถ่ายทอดคลิปนะคะให้กับแม่ๆได้รับชมกันนะคะก็ในแต่ละวันนะคะแม่ๆจ๋าถ่ายทอดนะคะวิถีชีวิตนะฝนกระตกดีดีค่ะแม่ๆจ๋าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะที่ร่วมสร้างบ้านอุ่นรักให้กับสองสาวนะคะเรียกว่าถึงแม้ฝนฟ้าจะตกนะคะน้องก็ยังมีที่เดินนะคะเดินบริเวณรอบบ้านนะคะคุณพ่อก็พาเดินหลายรอบแล้วนะคะจนเดินกลับมานะคะน้องก็มาพักกินหญ้านะคะก็อาการโดยรวมนะคุณพ่อว่าน้องเดินเหมือนกับว่าคล้ายๆนะคะเขาเอิ้นว่าเงาเนาะค่ะแม่ๆค่ะเงาแล้วน้องก็บ่ค่อยอยากเดินนะคะตามที่มองๆนะเพราะว่าถ้าน้องจะเคล็ดขาน้องก็ไม่มีสาเหตุที่จะเคล็ดนะคะถ้าไปเล่นคนเท่านั้นก็ไม่น่าจะใช่นะคะก็ดูสังเกตแล้วนะคะน้องก็อาการเหมือนกับซึมๆนะคะน่าจะนี่แหละค่ะแม่ๆค่ะก็ลุ้นด้วยกันไปนะคะลุ้นกันไปนะคะแม่ๆจ๋าขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะคะแม่ๆค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะ